มีคนชอบถามว่าสวิตมีเด็กแว้นไหมสวิตมีมอเตอร์ไซค์ไหมบอกเลยสวิตมีมอเตอร์ไซค์จ้าแต่ว่าน้อยมากส่วนเด็กแว้นเนี่ยอันนี้แขกไม่แน่ใจนะแต่แขกไม่ค่อยเห็นเรามานิยามคำว่าเด็กแว้นกันก่อนนะถ้าเด็กแว้นเนี่ยคือเด็กหนุ่มวัยกำลังห้าวนะและชอบขับมอเตอร์ไซค์เร็วๆและเบิ้ลเสียงดังๆนะบอกเลยที่สวิตอ่ะมันทำไม่ได้แม้ว่าเด็กวัยรุ่นที่นี่นะคะจะอยากแว้นแค่ไหนก็เพราะเด็กต่ำกว่า18หรือว่า20ที่สวิตเนี่ยเขาห้ามขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้วมอเตอร์ไซค์ที่ขับได้เนี่ยเขาก็มีแต่แบบนี้อารมณ์เหมือนมอเตอร์ไซค์ห้างบ้านเรานะคะซึ่งความเร็วที่เขาจำกัดอะได้ยินว่าไม่25ก็40นี่แหละคือน้อยมากเบิ้ลไปเถอะจ้าเร็วได้แค่นี้แหละแค่ว่าสวิตทำแบบนี้ก็ดีนะเพราะที่เนี่ยก็ใช้กฎหมายบังคับความห้าวของเด็กแต่สิ่งที่สำคัญคือผู้รักษากฎหมายต้องจับปรับจริงๆนะคะถึงจะได้ผลแบบสวิตเพราะฉะนั้นเด็กที่สวิตขับรถเร็วไม่ได้จ้าต้องรอโตก่อนเท่านั้นเราจะสังเกตว่าเราจะไม่ค่อยเห็นรถมอเตอร์ไซค์ที่สวิตเยอะแต่ว่าช่วงหน้าร้อนเนี่ยเราจะเห็นเยอะนะแต่ช่วงหน้าหนาวจะเห็นไม่เยอะเพราะว่าขับมอเตอร์ไซค์มันลำบากจ้ะลมตีหน้ามันหนาวนะจ้ะทุกคนนี่เห็นไหมมอเตอร์ไซค์อย่างนี้โอ้ที่จอดพอดีเลยสำหรับน้องมอเตอร์ไซค์นะคะเสียค่าจอดเลยนะจ้ามอเตอร์ไซค์ที่นี่เพราะฉะนั้นนะคะคนใช้ไม่ค่อยเยอะค่ะแต่ก็มีบ้างในช่วงหน้าร้อนนะคะส่วนมากก็นู้นตรงนั้นเห็นไหมมีแต่จักรยานทั้งนั้น